บัตเทิลครับฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับ2022ครับอะไรครับเก็บบอลสองวรชิตดีดย้อนหลังนิดนึงครับปฐมพรแต่งเข้าขวาแล้วสัตว์ลูกตีโอ้โห1-0เลยครับพี่จีขึ้นนำไปแล้วครับจากปฐมพรครับโอ้โห6นาทีแรกเท่านั้นนะครับโอกาสที่2ของทางบีจีจากปฐมพลนี่ยิงหายเข้าไปเลยได้สัตว์แบบเข้าข้อดีที่เกินนะครับก่อนหน้านี้มีจังหวะชนกันก่อนด้วยนะครับเบบินสุรค่ากับทางอีสานพุทธสินปล่อยเป็นแฟร์ชาร์จให้เล่นไปก่อนนะครับก่อนที่บอลเนี่ยจะออกไปทางขวาสุชัยเล็งแล้วเปิดเข้ามาให้บอลนี่เก่งลูกเดียวโอ้มาแล้วครับโอ้1-1สุดๆไปเลยครับลูกนี้ของโจทาโดนิกิครับอันนี้เป็นสุชัยนะครับเนี่ยเปิดขึ้นมาเสาแรกแล้วโอ้โหเอาชนะทางคาซิโอใช้ได้ด้วยนะครับดูครับเล็งแล้วเปิดวิ่งโฉบมาเสาแรกไม่ทันนะครับตรงนี้เสร็จเลยครับโจทาโดนิกิโอ้ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนเดิมครับคาซิโอดันตัวเองขึ้นมาเซตบอลแล้วนะครับคาซิโอเล็งเปิดเข้ามาให้อลิซาโต้โอ้โหไปแล้วครับ2-1ครับโอ้โหลูกนี้ขึ้นดันอีกครั้งกับบีจีปทุมโอ้โหแต่ละลูกนี่สุดๆไปเลยครับโอ้โหเกมนี้คาซิโอใช้เปิดแล้วพอดีไปเลยโอ้โหดูครับสะบัดแบบโอ้มันเข้าหัวพอดีครับดูครับเล็งเปิดเข้ามาแล้วประกบห่างเหมือนกันครับเดวินสุรก้าเอาละครับตรงนี้หม่งไม่โดนแล้วกลายเป็นดีเข้าทางของสุพนัทจี้เข้าหาคาซิโอใช้ขาฉีกหนีครับสุพนัทตีต่อบอลโอ้โหมาเลยครับตีเสมอเป็น2-2ด้วยแฟนคาไซด้าโอ้โหสุดเดือดเลยครับเกมนี้อะไรครับพี่ได้ไม่ได้ครับดูสิครับนี่ครับสุดท้ายหลังนะครับโอ้โหพื้นที่ว่างทิ้งออกมาด้านซ้ายให้กับสหรัฐบอลตกยังเป็นใจอยู่ครับสารัตแทงเข้ามาให้กับวรชิตเข้าขวาท้องวรชิตดึงสัตว์หลุดโอ้โหไปเลยครับ3-1ครับตรงนี้ BG หนีห่างแล้วครับโอ้โหลงโทษได้แบบรวดเร็วเลยครับทาง BG แล้ววรชิตนี่เข้าซ้ายยิงหายวาบเข้าไปเลยไปโดนนฤบดินทร์หน่อยนึงแล้วก็กลายว่าบอลมันแรงพอที่จะเปลี่ยนทางแล้วเนี่ยครับทำให้ศิวรักษ์เองก็หลงทางไปด้วยจังหวะเปิดจนได้ก็เข้าไปลุ้นโบริกิพักโบริกิพักเสร็จปุ๊บให้เข้ามาสาสลักแล้วสัตว์ลูกนี้พยายามยัดเสาได้แต่มันเบาครับปินคุณตอบคงสมสิงว่ายังไงครับพีอาร์แล้วก็ให้ครับเป็นจุดโทษครับเอาละครับน่าสนใจกับประตูนี้ครับว่าได้หรือไม่ได้ครับดูไอทีนะครับเอาบอลลงเลสจะตามมาเล่นก็ถึงบอลก่อนนะครับทางโบริกิดวลกันเลยบุรีกิจกับกิตติพงศ์เลือกแล้วยิงลูกดีอาร์แล้วครับไล่มาเป็น2-3ครับบุรีรัมย์เล่นน้อยกว่าแล้วก็มาเสียประตูเพิ่มหายใจลดต้นคอมาเหลือเพียงแค่สกอร์เดียวแล้วครับตอนนี้บุรีรัมย์ปากเท้ายิงก็อาจจะเกือบๆกลางประตูเหมือนกันนะครับต่อไปนี้คือนาทีประวัติศาสตร์ของแชมป์ไทยเกมส์ไทยแลนด์จะเป็นครับ2022 Battle of Honorแชมป์อย่างเป็นทางการครับ